สงสัยกันไหมว่ามือถือสำหรับเล่นเกมแตกต่างจากมือถือทั่วไปยังไงG Phone 5แน่หลายคนสงสัยรุ่นที่4หายไปไหนใช่ไหม Asus แกเลือกที่จะข้ามเลข4ไปเพราะมันเป็นเลขไม่ดีตามความเชื่อของคนจีนเขาเลยข้ามมา5เลยละกันเฮงๆๆสเปคเครื่องนี้ให้ชิปประมวลผลแรงที่สุดในของตลาดสมาร์ทโฟน Android ในตอนนี้อย่าง Qualcomm Snapdragon 888 5G ให้แรมมา 16GB ร้อม 512GB แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมจะเล่น PUBG Mobile นี่บอกเลยว่าเฟรมไม่ตกปรับอัลต้าได้ลื่นๆเล่นได้ยาวๆ Asus Fold 9เกมเทสความแรงมือถือก็ผ่านสบายหายห่วงนี่ Call Me Drift King หรือจะเก็นชิน Impact ก็ดันภาพกับเฟรมได้เต็มเม็ดแต่เรื่องกาชานี่แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมละนะมีตัวช่วยการเล่นเกมแบบ Full Function ในชื่อเกม Genie จ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ทั้งปิดการแจ้งเตือนปิดการโทรเข้าไร้การรบกวนในขณะที่กำลังไล่คิวตีป้อมเอาใจคนคลั่งสแตทได้เรียลไทม์อินโฟดูเปอร์เซ็นต์การใช้ CPU และ GPU แบตเตอรี่ที่เหลืออุณหภูมิของตัวเครื่องและเฟรมเรทสายวนซ้ำฟาร์มไปก็มีฟีเจอร์มาโครรองรับสเกลโหมดฟีเจอร์บนเกม PUBG ที่แอบจะโกงอยู่หน่อยเพราะจะเป็นการเปลี่ยนภาพในเกมให้เหมือนกับฟิล์มเนกาทีฟเอาไว้ส่องหาศัตรูได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำนะเปิดมาเดี๋ยวเกมไม่ชาเลนจ์ส่วนนี้แอร์ทริกเกอร์อันนี้โคตรเจ๋งเพราะจะเป็นการตั้งค่าปุ่มเสริมในการเล่นหลักๆทั้งหลายผ่านอัลต้าโซนิกบัตทอนปุ่มข้างเครื่อง2ฝั่งนี้และคูลเลอร์บัตทอน2ปุ่มคล้ายไกปืนจากอุปกรณ์เสริมระบายอากาศแต่สำหรับใครที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วระบายความร้อนล่ะดีไหม ROG Phone 5ก็มีอุปกรณ์เสริมที่แถมมากับเครื่องมาให้นี่ Aero Active Cooler 5ช่วยระบายอากาศในการเล่นลื่นปรื๊ดเสียบเข้าไปปุ๊บจากร้อนๆก็กลายเป็นอุ่นๆนี่ดูสายชาร์จเป็นสายถักเลยนะเฮ้ยทนทานกระชากยังไงก็ไม่ขับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าแรงมากอย่าแรงมากฝาหลังก็มีไฟ RGB ปรับแต่งแพทเทิร์นได้โคตรจะเยอะแถมนี่มีพอร์ต Type-C ที่ข้างเครื่องมาให้ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการวางมือเล่นเกมให้สบายที่สุดไร้การรบกวนจากสายชาร์จมาเกะกะหัดสวรรค์ของเกมเมอร์ส่วนเรื่องกล้องอันนี้ต้องบอกว่าเขาไม่เน้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแย่นะแค่สู้แฟลกชิปเจ้าอื่นที่เด่นด้านนี้ไม่ได้เฉยๆทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเครื่องที่เราได้มารีวิวส่วนสเปคเครื่องที่วางขายจริงในไทยจะเป็นยังไงติดตามได้ที่เพจ Asus นะครับ